สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคครับคืนนี้เราอยู่กันในเกม Garena ROV ครับผมโอเคเป็นค่ำคืนที่เริ่มจะง่วงโอเคครับผมตอนนี้เกม ROV ก็มีการอัปเดตแพทใหม่แล้วไม่ใช่แพทใหม่เป็นการอัปเดตแค่อัปเดตย่อยเนาะอัปเดตของตัวเกมแค่นั้นพอการอัปเดตนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนาะอย่างแรกที่เราจะมาดูกันก็จะมีนี่เลยอินเทอร์เฟซหน้าจอครับผมเป็นตัวหน้าหลักของเกมก็จะเปลี่ยนไปครับผมเครื่องมงเครื่องหมายทุกอย่างจะสลับที่กันหมดเลยเนาะเข้ามาตอนแรกก็งงอะไรอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเราจะดูกันว่าอะไรมันเปลี่ยนที่บ้างนี่ครับจากที่เป็นรูปคนเห็นไหมนี่เลยนี่เข้าไปดูเพื่อนกับกล่องจดหมายปกติจะอยู่ล่างใช่ไหมก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนกันหมดแล้วก็พวกเวลาเราจะเข้าโหมดปกติโหมดอะไรก็แล้วแต่พวกโหมดจะดวงอาจารย์ดับ5v5 อะไรเงี้ยก็จะมาอยู่ข้างล่างถ้าเกิดใครจะได้เข้าไปเลือกเป็นโหมดต่างๆระหว่างสร้างเกมแคมป์ฝึกอะไรเงี้ยดูเอลแมทก็มาแล้วนะนี่ดูโอ้โหแต่ยังไม่ลองเล่นเลยเราจะมีโหมดแบทเทิลปกติที่เราเคยเล่นประจำกันนี้จะเป็น3-3ยังอยู่ครับแล้วก็5v5ปกติแต่เกิดใครอยากเข้า 5v5 ไปเลยนี่ครับตรงนี้ครับเข้าอัตโนมัติเลยหมอจันแต่ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมตกไม้เรื่อยอยู่โกแล้วเนี่ยส่วนสัญลักษณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะพวกฮีโร่พวกคังใจเย็นอย่าพึ่งเสร็จแล้วเรามาดูส่วนนี้นี่ครับผมเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยดูมานี่ครับชิ้นส่วนฮีโร่กับชิ้นส่วนสกินครับผมของเราที่มีอยู่เนาะมันใช้ไม่ได้แล้วนี่กดไปไม่ได้มันจะมีส่วนอันใหม่เข้ามาครับผมที่เขาทดแทนมาให้ประมาณนี้ผมไปแลกมาแล้วมันจะงงๆนิดนึงเนาะคือตอนนี้การแลกสกินกับฮีโร่ของเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นไปหน้าไหนดีนี่แล้วก็ฮีโร่แลกเปลี่ยนสกินปกติเราจะเก็บชิ้นส่วนก็ประมาณ60ก็จะแลกพวกนาคอสฟินิกซ์นี้ได้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ครับเราต้องมีชิ้นส่วนฮีโร่ถึง490แต่ต้องเป็นนาคอสเป็นไงล่ะอะไรประมาณนี้เห็นไหมนาคอส490ฟินิกซ์490เราต้องเก็บชิ้นส่วนได้ถึง490คูปองเอ้ย490ชิ้นซึ่งเราจะหาได้จากไหนนี่ครับร้านค้าแล้วก็ไปลอตเตอรี่ครับผมแล้วก็สุ่มเพื่อให้ได้2กล่องเนี่ยมันจะให้มาอย่างละ4กล่องนี่จะเป็นสิ่งควรจะกินกับชิ้นส่วนฮีโร่เพื่อมาเปิดหาชิ้นส่วนของฮีโร่ตัวนั้นๆหรือสกินนั้นๆที่เราต้องการซึ่งมันก็จะไม่ได้แปลว่าให้เราที่ต้องการหรอกเห็นไหมดูตารางซึ่งผมไปซูมมาแล้วผมก็เอาเลยเอาไปแลกสกินของนี่มาครับผมของอะไรนะนี่ครับของมีหน้าและตัวนี้มาอันกับแล้วก็มันบวกกับสกินไอ้ชิ้นส่วนสกินเก่าที่ผมมีด้วยก็ประมาณ400กว่าจะได้มาก็จะประมาณนี้มันก็จะเกิดเกลือนิดนึงเนาะยากกว่าอันเก่าอันเก่าต้องแค่สะสมให้ประมาณ60อย่างอาร์สกินก็ประมาณ80ก็ได้แหละอันนี้ต้อง400กว่าเมื่อไรช่างมันครับมันเป็นเกลือเดี๋ยวเป็นโรคไตเรามาดูตรงส่วนของไอเทมครับผม
ไว้เดี๋ยวนี่ครับไอเทมมาดูของโจมตีครับโจมตีก็จะมีไอเทมเพิ่มใหม่เป็น Bow of อะไรเนี่ยอ่านว่า Bow of Structure นะใช่ Bow of Structure ก็จะเป็นพลังโจมตี90 20อัตราคริติคอลแล้วก็ 10% ดูดเลือดครับผมสกิลพิเศษของไอตัว Bow of Structure ก็คือจะเป็นการดูดเลือดเพิ่มขึ้น 90% ของผมเป็นเวลา3วิสำหรับพวกแครี่เนาะพวกยอนพวกเทวนาสอะไรเงี้ยมันจะดูดเลือดเร็วขึ้นแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่ต้องกดใช้ครับต่อไปที่2ครับจะเป็นนี่ครับเป็นของเวครับผมเอเลทริกออฟครับผมจะเป็นมีพลังมีพลังเวฟให้200ส่วนสกิลตัวจะเป็นอมตะ 1.5 วิก็เหมือนเอาสกิลชาเลนเจอร์ของเราที่เคยมีที่เป็นแช่แข็งตัวเองอ่ะเขาลบทิ้งไปครับแล้วก็เป็นตัวนี้แทนซึ่งต้องกดใช้เหมือนกันแล้วก็มาสกินเป็นสกินไอเทมอันของแทงครับผมจะเป็น Rock Shield ครับเพิ่ม150กรอบแล้วก็บวกอีก150ด้านทานเวทแล้วก็บวก800พลังชีวิตครับผมสกิลติดตัวครับผมหากโดนโจมตีใน3วิจะสร้างโล่ความเสียหายที่ได้รับคูณ 30% บวก HP ของสูงสุดคูณ 10% เป็นเวลา5วิแต่ว่าเราต้องกดใช้ก่อนนะกดใช้ปุ๊บพอเราโดนตีประมาณ3วิมันก็จะสร้างโล่ขึ้นมาคูณ 30% บวก HP ก็ 30% ของเลือดเราสูงสุด 10% สูงสุดแค่ 10% เวลา5วิหลังจากใช้สกิลนี้พลังโจมตีตัวเองจะลดลง 70% เป็นเวลา3วิก็พอดีที่โดนตีครับ3วิกดใช้ปุ๊บโดนตีมันเอาใช้ไปใช้แล้วก็วิ่งหนีเนาะน่าจะดีกว่าถ้าเกิดถามว่าไอเทม3ชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถออกมาพร้อมกันได้ไหมออกได้ครับผมออกพร้อมกันได้แต่ว่าใช้ได้ทีละชิ้นพอใช้1ชิ้นไปปุ๊บมันจะคูลดาวน์แล้วก็จะใช้ชิ้นต่อไปมันจะมีคำว่าแทนที่ครับผมมันจะขึ้นมาข้างบนนี้แทนที่แล้วก็กดแทนที่ไปก็จะใช้การได้ต่อไปก็มีอะไรแล้วมีแค่3ชิ้นอีกอันนึงครับผมมีของขวัญสำหรับสายป่าที่ชอบโซลิเวอร์ครับนี่มันกลับมาแล้วดูดเลือด 6% ถึงมันจะน้อยแต่มันก็มีคุณค่าเนาะทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมแต่จะมีสกิลดูดเลือดมาโอเคแล้วไอเทมก็น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวจะเข้าไปทดลองให้ดูเราตรงนี้ครับฮีโร่ครับผมตอนนี้เขาก็มีการเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนโมเดลฮีโร่ไป2ตัวตัวแรกก็เป็นนี่เลยครับนี่ครับนุ่นคุณเรียกว่าใครเรียกว่าอะไรดีนักบวชจินดาครับผมหลวงพ่อเป็นการเปลี่ยนโมเดลตัวละครใหม่จากตอนแรกไม่มีเสื้อใส่ตอนนี้มีเสื้อใส่แล้วแถมใส่อะไรไม่รู้เต็มเลยสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะอีกตัวนึงครับผมนี่ครับเปลี่ยนไปจะเป็นสีฟูเยอะกว่านี้ใช่ไหมและสกิลว่าจะเปลี่ยนไปด้วยครับสกิลจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งแหละผมเข้าไปเล่นมาหลายเกมแล้วเจออยู่วาลิทงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองไอเทมกันดีกว่าเอาใครไปดีเทวนาละกันขวัญใจวัยรุ่นไปมาละโอเคเวท
มาเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้กดใช้ตรงฝั่งขวากดใช้ปุ๊บมันจะดูดเลือดดูดเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวให้โดนป้อมตีก่อนปึ๊บจะดูว่ามันจะดูดเลือดแรงขนาดไหนหายทิ้งไปซื้อใหม่ก็มันจะคูลดาวน์อยู่นี่ครับปึ๊บกดเพื่อแช่แข็งเมื่อใช้เสร็จปุ๊บมันจะคูลดาวน์ใช่ไหมแล้วก็นี่แทนที่ปั๊บมันจะขึ้นมาสร้างโลกแล้วก็โดนตีปุ๊บมันจะสร้างโลกขึ้นมาเดี๋ยวรออันนี้คูลดาวน์เสร็จแล้วโอเคเราจะดูว่ามันจะดูดเลือดเยอะขนาดไหนกลับมานี่เทนกลับมาแล้วก็ยิงครับกดใช้เห็นไหมดูเลือดเป็นไงตะกี้ตอนที่ยังไม่โดนโจมตีมันขึ้นเยอะเห็นไหมเราไปลองกับคลิปดีกว่าครับโอ้ยต้อง40กว่าวิเดี๋ยวดิปิดโอเคลืมไปมีปิดระบบแล้วกูดาวถ้ายิงธรรมดาไม่ขึ้นน่าเกือบเปิดละเห็นไหมดูปึ๊บดูแบบปึ้งขึ้นที่300กว่าดูดไม่โดนที่เหลือก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะมีบัฟขึ้นนิดนึงเนาะแค่เป็นบางอย่างแต่ปลาเนี่ยกลับมาแล้วโซลิเวอร์มีดูเลือดแล้วดูเลือดเต็มหลอดก็จะประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมชิ้นใหม่เนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้กับการอัปเดตครั้งใหม่ของ ROV เดี๋ยวส่วนเรายังไม่แน่นึงครับส่วนพวกที่นี่อ่ะพูดคุยอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้ความสำเร็จสงครามกิลด์ครับสงครามกิลด์จะเริ่มอีกทีในวันที่8เดือน6ครับผมอีกประมาณ1อาทิตย์เนาะจะกลับมาใส่กับสงครามกิลด์กิจกรรมก็อยู่นี่ครับอันนี้กิจกรรมก็จะมีนี่ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมแรกล้วนยังไม่ได้ไปถึง500เลยและที่ส่วน30ชิ้นพอเถอะมันเกลือมากแล้วก็จะมีอันนี้กิจกรรมมาใหม่ครับผมไอเดียวอันนี้เป็นแรกรับเหรียญกล้าหาญจากไอ้นี้ครับผมรับเหรียญผู้กล้าจากการลงเล่นเดธแมทครับผมเล่นได้ที่3หรือสูงกว่าในหมวดเดธแมท1ครั้งรับไป3เหรียญครับผมเสร็จแล้วเราจะมารับตรงนี้ถ้ามี15เหรียญก็ได้ลูกแก้ว1ลูก10เหรียญกล่องอะไรเนี่ยกล่องรวมดาวไฟเตอร์ถ้าโชคดีก็จะได้ฮีโร่จะเป็นฮีโร่ถาวรด้วยเจ๋งแต่ส่วนมากก็จะเกลือเนาะที่ส่วนฮีโร่หรือเพชรอันนี้จะเป็นกล่องสกินนะเลยอ๋อนี่ชิ้นส่วนฮีโร่เผื่อพอรับชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ไปแลกกันนั่นแหละนี่ก็ชิ้นส่วนสกินอันนี้ก็จะเป็นใช้1คูปองเพื่อเปิดรับสกินของ
นี่ครับผมอวาเตอร์ของวิโอเลตนะชาร์กโอเวอร์น่าจะเป็นของอันนี้เลยปลาหมึกแล้วก็ซูเปอร์เซตของอะไรวะซูเปอร์แมนหรือเปล่าแล้วก็อาเจนครับผมของวูคองที่เหลือจะเป็นเกลาครับผมนี่ผมมี1คูปองพอดีใช้ไม่ได้โอเคครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมึนๆนิดนึงพูดวกไปวนมาเริ่มง่วงนอนละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาอีกก็โปรดติดตามรอผมด้วยเนาะไปแล้วครับผมบ๊ายบายฝันดีครับ